องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดเลยเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 โดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจงังหวัดเลยและจงังหวัดขอนแก่นจำนวน10โครงการหลักและ116 161โครงการย่อยซึ่งดำเนินการในพื้นที่31หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก123แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยรัชพัฒนเลยมีความโดดเด่นใน,นหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถเป็นครูมืออาชีพและสามารถประกอบอาชีพที่2ตามสาขาวิชาที่เรียนมาได้ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของคณะวิทยาศาสตร์นั้น เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะทักษะการดูแลกล้ามเนื้อสําหรับนักกีฬาแต่และประเภทแบบเฉพาะเจาะจงส่งผลให้นักศึกษามีไรายได้ระหว่างเรียนซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ